มวยถูกคู่ครับวันนี้กับการ์ดจอระดับแบบเริ่มต้นที่ใครหลายคนอยากที่จะเล่นเกมแบบมีความสุขครับ Nvidia GeForce RTX 3050 ชนกับ RX 6600 จาก AMD ฮะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ iHAVECPU ครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงการ์ดจออีก2รุ่นที่หลายคนนั้นลังเลเพราะว่าราคานั้นมันต่างกันแค่200 บาทเท่านั้นเองแล้วหลายคนบอกโอ้ยพี่เปาครับผมจะไปเขียวหรือว่าผมจะไปแดงดีนะครับ Nvidia ข้อดีก็คือเปอร์เซนเทจครองส่วนแบ่งการตลาดเยอะกว่าไดรเวอร์แข็งแรงกว่ารองรับเกมได้เยอะกว่า DLSS มีเยอะกว่า AMD พลังดิบรอ performance มาถึงรุ่นนี้นะแรงกว่าถ้าบางรุ่นมันราคาเท่ากันแต่พลังดิบจะแรงกว่าเยอะหรือบางรุ่นแรงเท่ากันแต่ราคาจะถูกกว่าเยอะสุดท้ายเนี่ย AMD เนี่ยจะถูกกว่าแรงกว่าเสมอนะครับนี่คือการ์ดจอที่ณเวลานี้นะที่การ์ดจอระดับกลางๆที่เราจะคุยกันอยู่นั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสเฉพาะ2รุ่นนี้ครับกลางขึ้นมาช็อตต่อช็อตเลยแล้วกันนะฮะตารางเปรียบเทียบระหว่าง RTX 3050 กับ RX 6600 ฮะสถาปัตยกรรมครับ RTX 3050 ใช้แอมแปร์ซึ่งอยู่ในทุกตัวใน30ซีรีส์อยู่แล้วค่ายแดงครับเขาจะใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า RDNA 2 ซึ่งอยู่ใน6000ซีรีส์ทุกตัวอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติครับ GPU หลักของเขาเนี่ยจะเป็น AD 106แล้วก็ Navi 23เนี่ยปกตินะครับ Shading Unit สำหรับ 3050 จะมี Quad Core ทั้งหมด 2560 RX 6600 เนี่ยจะมี Stream Processor ทั้งหมด 1792 อันเนี้ยเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเขานับคนละแบบกันนะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับแต่ส่วนมากแล้ว SP จำนวนน้อยกว่าจะแรงพอกับ Quad ที่จำนวนมากกว่านั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบ SP จะแรงกว่านะแต่ว่าตัวหน่วยประมวลผลเขาใหญ่กว่าแต่จำนวนน้อยกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Tensor Core กับ RT Core เนี่ย Tensor Core เนี่ย 3050 ได้เปรียบนะเรื่อง Compute Unit เนี่ยเรื่อง DLSS เนี่ยจะมี80 RX 6600เนี่ยมี28 Ray Tracing 3050 มี20ผมมองว่า 3050 เนี่ยเป็นรุ่นที่ Ray Tracing นั้นใช้งานจริงค่อนข้างยากเพราะว่า Core ที่ประมวลผลด้าน RT เขามีไม่เยอะพอที่จะประมวลผลได้แล้วก็รวมถึง RX 6600 เนี่ยจะมีทั้งหมด28เราดูที่ Boost Clock ดีกว่าเพราะส่วนมากเราก็รันที่ Boost Clock อยู่แล้วเนาะตัว 3050 เนี่ย 1.7 กิกะเฮิรตซ์ครับแต่ว่าทาง RX 6600 นั้นจะอยู่ที่ 2.4 กิกะเลยต่างกัน700 เมกะเฮิรตซ์ครับแรมทั้งคู่เหมือนกันครับคือ8 กิกะ GDDR6 ครับบัตวิดเท่ากันครับ128 บิต Memory Clock เท่ากันเลยครับ 1,750 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 14 กิกะบิตเปอร์เซกและแน่นอนฮะในเมื่อแรมเนี่ยชนิดเดียวกันไซส์เท่ากันบัตวิดเท่ากันความเร็วเท่ากันแบนด์วิดก็ต้องเท่ากันก็คือ224 กิกะไบต์เปอร์เซกครับแล้วก็กินไฟพอๆกันด้วยฮะ130กับ132วัตต์ต่างกัน2วัตต์นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องการกินไฟเลยเพราะว่า supply ที่เขาแนะนำก็คือ300วัตต์ถ้าประกอบจาก iHave เนี่ย2รุ่นนี้จะให้ power supply ทั้งหมด600วัตต์ power supply ที่เขาแนะนำเนี่ย300วัตต์เขาหมายถึงว่าทั้งเครื่องนะ300วัตต์นี่ทั้งเครื่องนะไม่ใช่บอกว่า300วัตต์เฉพาะการ์ดจอไม่ใช่นะหมายถึงทั้งเครื่องเนี่ย include CPU include mainboard include RAM เข้าไปด้วยนะครับสเปคแค่การทดสอบครับผมจะทดสอบกับ i3 12100F mainboard H610 ปกติแล้วก็การ์ดจอถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นที่เราจะ versus กันวันนี้อันดับแรก RTX 3050 ครับแรม8 กิกะจากค่ายเขียวแล้วก็อันดับที่2ครับ AMD Radeon RX 6600 แรม8 กิกะจากค่ายแดงวันนี้มาเวอร์ซัสกันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแปลงแค่การ์ดจอแล้วก็ทั้งคู่นั้นจะเบสออนแรม16 กิกะ DDR4 ว่า 3,200 เมกะเฮิรตซ์ครับเกมแรกครับ Call of Duty Modern Warfare 2 หรือว่า Warzone 2.0 ครับ Full HD ปรับสุดทั้งคู่ Nvidia เปิด DLSS Balanceได้ 80-100 เฟรมแต่ถ้าเป็น RX 6600 ปรับสุดเหมือนกันเปิด FSR Balance ได้ 110-135 เฟรมนี่คือต่างกันแล้วนะ30เฟรมแต่อย่างที่ผมอธิบายไปมันยังมีข้อติติงนิดนึงตรงที่ว่ามันเปิด DLSS หรือว่าเปิด FSR ทั้งคู่เนี่ยคุณภาพของ DLSS Balance เนี่ยกับ FSR Balance เนี่ยคุณภาพมันเดียวหรือเปล่านั่นน่ะต้องลองดูภาพเทียบครับCyberpunk ครับ 2077 ครับปรับเหมือนกันเลย Full HD ทุกอย่างเป็น High Texture Medium ฮะฝั่ง Nvidia เปิด DLSS Balance ฝั่ง AMD เนี่ย FSR Balance RTX เนี่ยทำได้ดีกว่า 70-105 ขณะเดียวกัน RX 6600 เนี่ยทำได้แค่ 55-70 เท่านั้นเองเกมต่อมาครับ Red Dead Redemption 2 ครับทุกอย่างปรับเหมือนกันหมดเลย Full HD Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLSS Balance RTX 3050 ทำได้ 80-100 เฟรมถ้าเป็นการ์ดจอ RX 6600 ปรับเหมือนกันหมดเลยเปิด FSR Balance ทำได้ 100-120 เฟรมนี่ต่างกันมา20 เฟรมแต่ผมไม่อยากให้สรุปแค่3 เกมนี้สิมันต้องมีต่อสิฮะดังนั้นเกมอื่นๆมันจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยฮะจะสังเกตได้เลยว่า RX 6600 เนี่ยแรงกว่า 3050 อยู่แล้วจริงๆแล้วเชียร์ของ RX 6600 เนี่ยมันแรงกว่า 2060 อีกแรงกว่า 3050 อีกดังนั้นลองเลือกดูฮะทั้งคู่เนี่ย RTX 3050 กับการ์ดจอที่เป็น RX 6600 เนี่ยมันก็เป็นการ์ดจอที่เล่นทุกเกมที่ Full HD ได้หมดแล้วแต่อาจจะปรับสุดไม่ได้ผมให้ประมาณสัก 70% ปรับสุดได้แล้วกันอยู่ในช่วง 18,000 ถึง 23,000 และนี่คือผลการทดสอบระหว่าง2คู่นี้ครับAMD Radeon i 6600 กับการ์ดจอ RTX 3050 ครับผลลัพธ์ก็บอกไปหมดแล้วเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วอยากเห็นผมทำเวอร์ซัสคลิปอะไรคอมเมนต์ตรงนี้มาได้ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHAVECPU ครับสวัสดีครับ